ว้าวรื่นถนนปลอดภัยพี่สติคะน้ำใจขอคำแนะนำหน่อยสิคะถ้าเกิดอุบัติเหตุทางถนนเราต้องทำยังไงอะและมีช่องทางในการใช้สิทธิ์จากประกันภัยพรบได้ยังไงบ้างอะคะเรื่องนี้มีคนรู้จักสอบถามกันมาเยอะมากเลยอะครับวินัยก็อยากรู้เหมือนกันครับได้เลยครับอย่างแรกเลยเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนนและมีผู้ประสบภัยเราต้องแจ้งเหตุทันทีจากนั้นนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งสถานพยาบาลที่ใกล้และสะดวกที่สุดเพื่อรับการรักษาโดยเร็วทันทีและตรวจดูว่ารถคันที่เกิดเหตุมีประกันภัยหรือไม่กับบริษัทอะไรเพื่อแจ้งแก่โรงพยาบาลได้ถูกต้องครับที่บอกว่าแจ้งเหตุทันทีต้องไปแจ้งที่ใครอะคะให้แจ้งตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุได้เลยและอย่าลืมต้องรีบแจ้งบริษัทประกันภัยที่ทำประกันไว้หรือจะโทรแจ้งเหตุที่ call center บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด1791ได้ตลอด24ชั่วโมงครับเหตุผลที่ต้องแจ้งเหตุทันทีก็เพื่อที่ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างทันท่วงทีหากรถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมีการทำประกันภัยพรบครับแล้วช่องทางการติดต่อใช้สิทธิพรบของผู้ประสบภัยล่ะครับเราสามารถติดต่อใช้สิทธิ์ได้ที่บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถของคันที่เกิดเหตุหรือที่บริษัทกลางซึ่งมีสาขาให้บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศได้เลยหรือโทรสอบถามรายละเอียดการใช้สิทธิคุ้มครองได้ที่ call center บริษัทกลาง1791ก็ได้ครับสอบถามได้ทุกเวลาและสำหรับผู้ที่ทำประกันภัยรถจักรยานยนต์กับบริษัทกลางสามารถตรวจสอบสิทธิ์รายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.rvp.co.th หรือที่ช่องทางไลน์ที่ @irvp อีกด้วยนะครับขอบคุณค่ะพี่สติและก็ฝากไว้ด้วยนะคะเจ้าของรถทุกคันมีหน้าที่ต้องทำประกันภัยพรบ.เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุเจ้าของรถหรือผู้ที่นำมาใช้รวมถึงผู้โดยสารหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบก็จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายค่ะถูกต้องแล้วครับมีรถต้องมีประกันภัยพรบ.มีประกันภัยพรบ.มีความคุ้มครองครับถนนปลอดภัยคนไทยปลอดภัยมีสติมีวินัยมีน้ำใจอุบัติเหตุจากรถแจ้งเหตุทันทีที่บริษัทกลางโทร1791ตลอด24ชั่วโมง